いいの勝負しようสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับการปลดตัวละครในพาร์ทของเกมกล7อัจฉริยะแพท 3.7 นั่นเองซึ่งครั้งนี้จะเป็นการปลดตัวละคร Ember และผมก็เหมือนเดิมนะฮะทำการลองจัดเด็กนี้ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราดึงการ์ดบางใบออกไปก่อนดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวผมเริ่มเล่นด้วยชงอยู่เกโกนี่ไปนูกะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวโอ้โหโอ้โอเคในจังหวะนี้นะครับดูจากสภาพแล้วตานี้ไม่น่าจะเหมาะเล่นเท่าไหร่คำนวณคอร์สการ์ดแล้วผมว่าผมส่งไปเล่นตาหน้าดีกว่าจากทรงแหละแต่ก่อนหน้านั้นนะอ่ะนี่เลยตีปกติไปก่อน1ช็อตน้องกระต่ายเป็นกระต่ายที่มีความสามารถในการป้องกันนะแต่ว่าถ้าเขาติดคอนโซเลชันแล้วเกิดการโจมตีปกติถ้าจะไม่ผิดมันจะระเบิดเคสเดียวกับที่อยู่ในเกมจริงนะครับปกติฝ่ายผมเป็นฝ่ายที่เริ่มเล่นก่อนณตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เรากดตรงส่วนของการ์ดปูจงไปทำให้ณปัจจุบันผมจะมีคอร์ดการ์ดเพิ่มอีก3เป็นธาตุไร้สีเลยนะก็โอเคเราใช้นี่ก่อนโบเสร็จจุดตรงนี้ผมจะสลับไปที่ฝั่งของเซียงหลิงจุดตรงนี้เราเล่นวิธีนี้เลยนี่เรียกน้องโกบ้าออกมาหลังจากนั้นทำการโจมตีปกติใส่ติดน้ำแข็งก่อนแล้วก็ใช้การ์ด Knight of Fawnius Enter ทีนี้ในเทิร์นปัจจุบันผมจะสามารถที่จะกดอัลติเมทของเซียงหลิงได้หู้หอก Engulfing ฮะขึ้นมาช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะอ่ะฮะพอสโอเคเลยหึอ๋อโอเคโอเคตกใจงงว่าทำไมคอเล่ไม่ใช้สกิลแต่ก็ไม่เป็นไรเราใช้อัลติเมทของเซียงหลิงไปนะโบเปลี่ยนตัวครับผมอ่ะไปที่ดาเฉินดีกว่าแล้วก็นี่เลยสกิลของดาเฉินอ
Intern นาซาเกนไนซ์ไซโกเนโอ้ลิติกสเปียร์ขึ้นมาจังหวะนี้เดี๋ยวผมใส่เอ็นกัฟฟิ้งให้นะเฉินก่อนแล้วก็ตาซ้ายหลังจากนั้นอติเมทครับคุณเดนั่นตกะชินายโตEntern เรียบร้อยนะฮะเรนเจอร์にならないとประมาณนี้やっぱりすごいな今度いくつかテクニックを教えてよいいでしょEmber เป็นภาพที่คิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าหลังๆไม่ค่อยได้กลับมาเมืองมอนเท่าไหร่ทีนี้เหมือนเดิมครับผมจะทิ้งเด็กลิสต์ไว้ให้อ่ะนี่นะฮะยังปรับอยู่ตรงจุดสำคัญของเด็กนี้จริงๆเนี่ยคือผมเอามาทดลองว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเราเลือกเล่นเป็นทับบี้เสร็จเล่นกับการสถานที่จะเวิร์กไหมนะเพราะตัวละครส่วนใหญ่ในเด็กนี้มันจะเป็นแบบคือใช้สกิลครั้งเดียวเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นค้างแล้วอาจจะสลับตีปกติอะไรเทือกนั้นไม่ค่อยจะใช้สกิลซ้ำสักเท่าไหร่นี่ก็ประมาณนี้นะครับยังไงลองดูกันนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันคลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ